สวัสดีครับพบกับเราในช่องพลายแซมสันขวัญเมืองนะครับวันนี้เราจะไปดูมะม่วงกันนะครับวันนี้พลายทองคำสวัสดีครับด้วยค่ะทองคำก็ทักทาย FC นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับเห็นเดินเมื่อกี้ให้เดินไปทางนู้นนะครับ2คนนะครับกับควานเตยนะครับควานเตยเหรอคะครับควานเตยครับไอ้ควานอุทินนะครับควานอุทินเห็นหลังแวบๆใช่ไหมเห็นเดินกันไปนั่นครับเห็นไหมครับตรงต้นมะม่วงเราที่เก่านะครับโอ้นั่นๆมาเฝ้าอยู่ค่ะครับเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะโอ้โหโทรศัพท์คุณจะไม่ได้พักผ่อนแล้วนะคะปกติเครื่องก็ร้อนอยู่แล้วมันติ๊งตองติ๊งตองทั้งวันมันจะไม่ระเบิดหรอกเป็นเรื่องธรรมดาครับอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับกลุ่มครับกลุ่มโอ้เทศเฮ็ดยังนะมามาโว้ยมากินของแซ่บของนัวตัวนี้ไหมมา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 โอ้มาลักเห็ดยังกันนะเกลือยี่ห้อเกาหลีครับเกลือยี่ห้อเกาหลีครับมากินน้ำกันต้นเนาะมาสิมาลักกินสิมาได้ลักกันมาได้ลักกันมากินน้ำกันด้วยกันวันนี้มาครับไปด้วยวันนี้ไม่ต้องไอ้มาลักไม่ต้องมาขโมยครับวันนี้มากินน้ำกันโดยตรงเลยครับวันนี้ห้อยคือบีโอใช่มาพี่น้องเอ้ยกินน้ำกันนัวเสพนัวไรมาโอ้มันนี่เปรกบอลนะครับเรื่องมันนี่โอ้ยกาเสพนัวไรอันนี้มาได้รักมาได้ยังด้วยครับมันนี่จะขอไก่จะขอกระยักนะจะขอกระยักคือกันครับมากินน้ำกันมันนี่ครับผมเออโอ้ยเสพนัวไรเดี๋ยวให้แม่บ้านเพิ่นไปกินน้ำกันบ่ล่ะบ่จะกินรสให้เฮ็ดให้ปากสมปากสมแขวเด้ว่าแล้วเสพก็มาสิเพิ่มเพิ่มมันบ่สดติบ่กันเก็บมามันสิบ่สดมันบ่โอ้คือว่ากินของสดๆได้ครับนี่กันกินมันก็สิได้เอาไปอีกสิตัวกันแล้วสิเสียเลยนะครับให้มันสุกกินน้ำนี่เนาะครับโอ้ยอ๋อล้างน้ำนะโอ้ยบลังคือว่าได้ทีเนาะน้ำก็มีเลยพอพี่น้องมากินน้ำกันโดแซ่บนัวหลายเด้อครับเด้อเด็กบ้องบ่เด็กบ้องบ่เด็กบ้องเด็กบ้องแซ่บเลยเด็กบ้องโอ้ตากล่องกับน้ำลายไหลเลยด้วยพี่น้องเลยกรอบขนาดมาครับมาสมกำลังดีเสียบหลายด้วยครับด้วยสมกำลังดีบ่กำลังสิงยกใส่เลยเด็กบงก็เสียบสิเนาะเด็กบงไปไหนเนาะก็เสียบสิเนาะวันนี้ไม่ได้รักกันที่นั่งเก็บๆยังไงถ้ารักกินกันสิย่องหยอกย่องถึงก็ว่าต้นมันสิรับน้ำหนักไม่ได้โอ้คุณน่ะต้องเสร็จแล้วได้ครับเด้อแตงโมกับหิวน้ำนึงนี่กินแบบสดๆจากต้นเด้อครับเด้อนี่นี่ก็เรียกว่าสดๆจากต้นจากไรครับถ้ากินมันหมดมันสิใบบ่เสียครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ครับพี่น้องเบิ่งม้าก็ย่างน้ำลายไหลน้ำก็โอ้ตัวผู้เสร็จแล้วเสร็จแล้วกินแล้วได้ทีเด้อครับอันนี้ไม่ต้องรักได้นี่ไอ้ผ้ามากินด้วยตรงนี้ไอ้วันนี้ไอ้เปิดโอกาสได้น้องครับเมื่อคืนก็เก็บไปไถนาน้ำนะมันสิออกมาอีกบ่ครับพี่น้องเห็นมั้ยครับคอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องต้องน้ำบอกพวกเรามันสิออกมาอีกมันน้ำตาเพิ่นไหลได้ทีนึงเกือบสิสุกแล้วตัวนี้หือบักแซ่บเลยครับน้ำลงใหม่เอ้ยมงม่วงหวานบ่นี่หือแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นอันนี้มากระเป๋าเด้อแซ่บนัวเด้อพี่น้องเด้ออืมเสร็จบ่นี่กินตอนนี้ไผมีใจก็มากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออืมแซ่บหลายมาครับมาพี่น้องครับบรรยากาศก็หน่วยเด้อเพิ่นตะวี้สิตกดินครับลองต้องแต่งอยู่แซ่บหลายครับเออคือขอกันเห็นเลยครับผมกับปลาลาบองปลาซับนี่ปลาบองมาได้ทางใดเนาะโอ้มาได้ทางไอ้น้องไส้ครับส่งมาให้กินครับ ขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับไอ้ของฝากเด้อน้องเสกเอ้ย จากของฝากจากคุณแม่ครับคุณแม่ทางไงชัยภูมิโอ้ยๆทางชัยภูมิครับโอ้ยแซ่บหลายโอ้แซ่บหลายแซ่บโอ้ยมากันยังแซ่บนัวหลายมาน้ำไหลไหลน้ำครับโอ้ยแล้วมันสูตรที่ว่ามันกินได้บ่
โอ้ยเอาเนี่ยจังหวะมันกินได้บ่กินกินบ่ล่ะกับพิจารณาพี่เด้อโอ้ยอีแตงไทยเลี้ยวแล้วพุ่นโอ้ทั้งแสบทั้งสมครับขอกัดบันยังครับพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ผู้ใดเห็นแล้วก็อย่าน้ำลายแตกน้ำกันเด้อน้องคอมเมนต์มาเบิ่งให้ได้พี่น้องว่ามันเกิดดีบ่ครับนี่ครับที่เหลือนี่ครับมันปงออกมาเป็นหน่วยอีกเพื่อสิได้กินนะครับนี่เอาแก๊สมาพี่แล้วมันเกิดเรื่องนี้น่ะแม่พวกว่าอะไรนี่ครับในมันก็เกิดนะครับโอ้ยต้องจัดหน่วยละเปียงหน่วยละเปียงจัดไปจัดไปหน่วยใหญ่หลายครับนี่น้องเบิ่งแต่หน่วยครับสวัสดิ์ท่อฟ้ามือครับว้าโตน้องเบรนเฮานี่กับแม่เขานี่พัดโตคือลูกใหญ่ลูกดกดีครับลูกดกแม่กับลูกปลูกเนาะเบิ่งแต่หุ่นกับหุ่นก็หัวแล้วครับทั้งแม่ทั้งลูกครับคือว่ามันอย่างซ่าคืองมมันลงอย่างสิสาบานๆเนาะหรือก็คือเฮากินในยังไงงัวกินยังล่ะกันว่างแต่ส่วนสวยๆแม่นบ่แซ่บตัวต้องคุกปุ้นคุกยังนําตัวเอามาคุกก่อนทิศค่อยกินเดี๋ยวบ่ได้ให้ยังผ่านแม่ยังมากินไว้จังซี่เนาะโอ้แซ่บหลายเด้อพี่น้องเด้อตื่นดุนได้กินเท่านึงครับบ่ได้มาบ้านพี่เล็กห้ามเด็ดเด้อครับเอาออกเดี๋ยวไปกินกินในสิแล้วคนแก้วมาโลดกินในสิแล้วครับบ่ห่วงครับบ่ห่วงห่วงครับโอ้ยแต่ว่ามื้อนี้คึกแถวแล้วล่ะมันให้เขาเล่นคิดได้เนี่ยเป็นบรรยากาศย่ำแรงครับอยู่บ้านควันเล็กครับมื้อนี้เด้อก่อนสิย่นหญ้าเด้อดิก่อนสิเฮาสิย่นหญ้าครับเฮากินไอ้ไว้ไอ้หยังเป็นยาไทยครับเป็นยาไทยเป็นยาระบายในย่ำขึ้นจักไปเป็นไผจักไผเป็นไผล่ะครับจักคนสิขับรถไถจักสิได้จอดรถไถดอกครับมื้อนี้ถ้าเบิ่งกันครับพี่น้องเด้อนี่บ่ผิดซอยบ่ได้ดอกครับโควิดครับแต่ว่ากินอันนี้ซื้อดอกครับพี่น้องบ่แม่นยารักษาโรคครับก็เป็นยาหยังครับนี่ฮะยายาไทยยาไทยยาระบายอ่อนยาระบายครับผมพี่น้องครับแต่คือว่าท่านทุกนี่เด็กน้อยบ่ต้องขึ้นดอกทีครับบ่ต้องขึ้นแต่ว่ากันทุกกับมีนะพี่น้องผมมีกับไฟนะครับเดี๋ยวกี้สุกอะไรครับเดี๋ยวไฟย่างจะเก่าไฟกับพี่ครับนี่ครับอุ่นนั่นครับยาใต้เพิ่นแล้วดิโอ้เอาอันนี้เฮาสิกินลิฟครับ3พโนจักเราเห็นหยังกันเนาะพี่น้องโอ้กินหลายบ่ได้ครับเค็ดแขวโอ้ได้ซํานี้ล่ะพี่น้องเอ้ยถือว่าได้2หน่วยนี่ล่ะครับนู่นแหละผมกินก่อนมูแล้วเดี๋ยวสิไปให้น้ำมาให้พี่เทนกินกันได้ครับน้ำยังน้ำสยังอยู่กินไหน FC กันบ้างเนี่ยน้ำซี่ด้วยนี่จับมากินมาเฮ้ออะไรมาแบบนั้นน้ำมาที่อยู่ทำไมไม่ใส่ผ้าตายแล้วอ่ะวันนี้ก็ไว้สมีแล้วครับกินสมีพ่อเสพพ่อน่วงไว้ธรรมดาก่อนผมมีแตงโมมาจัดไหมครับยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยแบรนด์ยังไม่ได้กินฟังนะครับผมฟังนะครับฟังโอ้ฟังคิดว่าท่านจัดแตงโมเป็นป่ะครับอยากเปลี่ยนสีผมให้คุณเลือกสีอยากได้แฟนดีๆให้เลือกผมครับเออจริงจังเอาเดี๋ยวครับเนี่ยสายยังล่ะขนาดว่ามาว่าเร็วเป็นป่ะมาที่ว่าเร็วเขาในแนวกระดึบเลยนะจ๊ะครับมาที่ว่าเร็วยังว่าซาเจ้าในตาเขาแน่นแน่เจ้าเนาะเก็บนุ้ยเหนียวนึงเก็บเอาไปยังเนาะไปสิไปกินนี่อันกระดึบไอ้ผักลั่นนะมือผสมบุญห้ามขโมยเนี่ยครับห้ามขโมยมะมงนี่เป็นฝีมือของพ่อมหาต้องกลับก่อนเขียนนะตรงนี้ก็มีต้นขนุนด้วยนะคะแต่สงสัยจะไม่ได้กินลูกครับขนุนไม่ขึ้นมาสักทีนะคะเดี๋ยวเราโดนหญ้าบดบังอาหารช้างแล้วนะครับในช่วงยามเย็นนะครับเราเคยปลูกต้นทุเรียนไว้นะคะแต่ว่าไม่รอดอันนี้ต้นไม้เจ้าไหนมะนาวหูนะครับโอ้โหเอามะนาวหูครับอุ้ยตอนนี้ไม่ใช่มันมีลูกแล้วต้นน่ะนั่นนั่นนั่นขี้ๆตะช่วยกระเซาตัวเองให้มันเดี๋ยวมันสุกแล้ว
อาจจะชิมว่าจะเก็บเองครับถึงเวลายุนอาหารในช้างแล้วนะครับในช่วงยามเย็นนะครับคือแป้งข้าวอันนี้คือเป็นลูกที่กระแด้งนะครับลูกที่ไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับไม่มีใครดูแลนะครับลูกนี้นะครับครับยังไงก็ฝากติดตามในช่องพลายแซมสันขวัญเมืองด้วยนะครับหรือว่าต้องการช้างแห่งงานนะครับพิธีมงคลต่างๆหรือว่าบูชาวัตถุมงคลนะครับก็ติดต่อเราได้เลยนะครับสนใจมากินมะม่วงก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากมากินมะม่วงที่บ้านเราครับสดๆจากต้นก็แวะมากินได้นะครับมีต้นเดียวนะมีต้นเดียวทำมาเองนะครับมีต้นเดียวมีจำนวนจำกัดยังไงก็ฝากติดตามในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ให้ FC นะครับทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ